สวัสดีจ้าเมื่อนี้พ่อ15เฮ็ดย่ำวุ้นเส้นจ้ะอันนี้บักพริกแห้งด้วยจ้ะพริกแห้งกับกระเทียมใส่น้ำเชื่อมจ้ะ3ช้อนโต๊ะก่อน3หรือ4ก็ได้จ้ะกล้าเอาจ้ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวด้วยจ้ะนี่เอาไปใส่ในไมโครเวฟใส่บักหน้าจ้ะมันใส่ผงนวดจ้ะผงนวดช้อนนึงช้อนซ่าจ้ะโมเมนต์ช้อนนึงใส่น้ำปลาคนจ้ะมันนี่คนให้เข้ากันรสมักรสชาติแบบใดก็เติมเอารสได้จ้ะเพราะว่าบางที่เขาก็บางคนก็บ่มักสมเกินใส่หมูสับลงไปจ้ะมันนี่หมูสับกับฮอทดอกบ่มีบักเขือเทศจ้ะบ่ต้องใส่เป็นแครอทแทนแครอทแล้วก็หอมใหญ่ใส่น้ำเชื่อมเพิ่มจ้ะน้อยกว่าน้อยนึงจ้ะพ่อให้มีน้ำชิมรสจ้ะบัดนี้ชิมรสชาติใส่หอมบัดนี้ใส่หอมลงไปใส่ถั่วลงไปจ้ะถั่วดินคนจ้ะบัดนี้สีสันเป็นตะกินค่ะจ้ะเผ็ดได้นี่วุ้นเส้นหมูสับไปกินกันเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาพบกับพ่ออีกแล้วจ้าเมื่อนี้มาจ้ามากินข้าวเมื่อนี้ได้ย่ำวุ้นเส้นจ้าย่ำวุ้นเส้นใส่หมูสับกับฮอทดอกจ้ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันข้าวเที่ยงอีกแล้วจ้านี่ข้าวเที่ยงเมื่อนี้แต่ว่าตอนนี้บ่าย2แล้วจ้ะเพิ่งจะได้กินข้าวมาจ้ะมากินน้ำกันอ
ยำใส่พริกแข็งจ้ะเผ็ดพริกแห้งนี่เผ็ดขนาดจ้ะมาจ้ามากินเป็นหมู่กันมื้อนี้บรรยากาศฝนตกคือเก่าจ้ะฝนตกบ่มีแดดมื้อนี้บ่ได้ไปไสซักผ้าแล้วก็หาแนวกินจ้ะอยู่แต่บ้านจ้าสิกินอีหยังจ้ะนี่ล่ะอาหารเมนูง่ายอยู่นี่เขาเจ้าหยุดต่ออีกเดือนนึงจ้ะหยุดงานมานี่2เดือนแล้วจ้ะเดือนต่อไปนี่เริ่มเดือนที่3หนาเบื่ออยู่จ้ะอยู่บ้านแบบนี้มันโดนโพดจ้ะบ่มีหยังเฮ็ด
สชาติแซ่บมากจ้ะรสชาติแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวพร้อมจ้ะแซ่บจ้ะกินผู้เดียวคันมีคนมากินน้ำนี่แซ่บจ้ะกินหลายคนมันค่อยแซ่บเริ่มเผ็ดแล้วจ้ะพริกแห้งเผ็ดเผ็ดอยู่จ้ะเผ็ดแต่ว่าหังแสบจ้ะนี่ละจ้ะอาหารง่ายๆแต่ละมื้อ
บ่ได้กินยังอยากจ้ะมีหยังก็เฮ็ดกินจ้ะคันมักวิดีโอพ่อยก็กดไลค์กดแชร์พ่อยเด้อจ้ะสิได้เป็นกำลังใจให้พ่อยเฮ็ดคลิปต่อไปโอเคจ้ะพ่อยสิไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะไปแล้วจ้ะ